านผู้ชมหลายท่านยังไม่ทราบนะว่าครูลงประกวดได้รับถ้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่5นี้หลายใบมากนะครับในประเภทนั้นเลยและมาชิ้นแรกนะครับก็ยังมีผลงานต่อเนื่องนะต้องบอกว่าเป็นครูที่เป็นอันดับ1เดียวเรื่องมาชิ้นแรกของคนไทยในประเทศไทยโอ้นะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าโกงเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้นะคะถ้าหาฐานที่ใหญ่ในมือนะที่คอยที่การสนับสนุนนะคะแต่นี้ก็แล้วก็เห็นความสำคัญว่าการประกวดความโยนกว่าที่ชิงทุนพระราชทานเองเนี่ยสามารถที่จะดึงศักยภาพนะของเด็กไทยเนี่ยให้กับโลกนะได้มาสัมผัสจริงว่าจริงๆแล้วเด็กไทยเนี่ยมีความเก่งทุกคนนะคะที่ความสามารถเยอะมากจริงปีนี้อัตวิจัยไม่ได้ส่งในรุ่นอายุไม่เกิน25ปีนั่นหมายความว่าคือเด็กปัจจุบันทั้งหมดปัจจุบันทั้งหมดครับทีนี้ความยากคือมาสว่ารุ่นพี่ทำไปดีมากกดดันเล็กๆแต่ก็ดีเพราะว่ามันเหมือนเราเป็นเป้าหมายที่แบบน้องๆจะต้องรักษาคุณภาพสถาบันและโรงเรียนของตนเองให้ได้เขาจะได้มีความรู้สึกว่าผมเป็นนักนะเขาจะต้องแบบทำให้ดีที่สุดแล้วคนรุ่นหลังนะครับเป็นต้นแบบนะให้กับรุ่นน้องๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นนักการ์ดค่ะส่งใจส่งแรงเชียร์ให้กับมาอัตวิทย์นี้เนี่ยนะได้เข้าร่วมรุ่นลงเป็นระดับนะคะแล้วก็สำหรับคนอื่นๆนะคะที่บอกเพิ่งมาไม่ต้องกลัวว่าเห็นฉันก็ต้องตัดใจขนาดนี้นะคะลงดูไว้นะถือว่าปีต่อไปเนี่ยเราไปอยู่จุดๆนั้นเราจะได้มีการปรับปรุงอะไรกับแฟนเราให้มันดีขึ้นนี่คือการศึกษาอย่างเดียววันนี้พวกเขาส่งในทางการสอนใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะคุยเดี๋ยวไปปีที่แล้วเรากลับมาพูดไหนเขาจะทำประสบการณ์วันนี้การส่งการบ้านของพวกเขาเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะว่าปีนี้นะคะผลงานของทางอนุวิชาจะเป็นอย่างไรนะคะเอาใจช่วยไว้นะคะตอนนี้เราอนุญาตโจทย์เวทีนี้กับเราครับวิจัยเทคโนโลยีอัจฉริยะWhat?
ครับ